สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องตัวหัวชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จเร็วของยี่ห้ออูคีนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์จากทางเยอรมันนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น30วัตต์นะครับจะมาในชื่อรุ่น PA-B1L นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอัปเกรดมาจากตัวรุ่นเก่านะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยพับขาไม่ได้นะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้นะครับจะสามารถพับขาตรงที่เสียบปลั๊กไฟได้นะครับ wow. เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูข้างในนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับพอเปิดออกมาก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องพลาสติกแล้วก็เป็นตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จเลยนะครับส่วนตัวกล่องก็จะมีคู่มืออยู่ด้านในนะครับลองดูนะครับตัวนี้จะเป็น user manual นะครับตัวนี้เขาจะให้มาด้วยนะครับเขาจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับวิธีการใช้งานนะครับสเปคต่างๆครับดูได้จากตรงนี้ได้เลยครับผมภายในกล่องก็จะมีโบชัวร์มาให้แผ่นนึงนะครับก็จะเป็นโบชัวร์ของทางบัตรเครดิต KDC นะครับก็คือถ้าสมัครบัตรเครดิตกับทาง KDC นะครับก็จะได้ตัว power bank ของทางอูคีไปนะครับว้าวก็มาดูในส่วนของหัวชาร์จกันต่อเลยนะครับตัวหัวชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของอูคีนะครับอยู่ที่ด้านข้างของตัวหัวชาร์จนะครับด้านบนนะครับก็จะบอกตัว30วัตต์นะครับแล้วก็เป็นบอกชื่อรุ่นนะครับเป็นโอมเนียทูนะครับแล้วก็ขาด้านล่างนะครับก็จะพับได้แบบนี้ครับส่วนตัวหัวชาร์จตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวชาร์จเร็วที่มีตัว USB-C Type-C นะครับเพียงพอร์ตเดียวนะครับจะเป็นหัวสีส้มนะครับอยู่ทางด้านบนนะครับสำหรับหัวชาร์จตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าแกลเลียมไนไตรด์นะครับตัวนี้จ่ายไฟรวมได้30วัตต์นะครับเป็น PD ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นซุปเปอร์ฟาสต์ชาร์จของทาง Samsung ก็ได้นะครับ wow. ตัวหัวปลั๊กชาร์จเร็วตัวนี้ PD นะครับสำหรับ iPhone 12 13 14นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนของ Samsung นี่สามารถชาร์จจาก0ถึง 50% นะครับภายใน30นาทีนะครับส่วนการรับประกันก็2ปีนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ